ก็จากข่าวที่เห็นนะครับผมก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเคยพูดไปหลายทีแล้วว่าเราก็เป็นคนธรรมดาเนอะเราก็เคยผ่านผู้หญิงมาเคยมีผู้หญิงมาอายุขนาดนี้แล้วผมก็เคยทั้งคบเลิกนะฮะเราก็ไม่ได้มีใครที่จริงจังเราก็ยังไม่เจอคนที่ใช่แล้วเมื่อวันหนึ่งเราต้องเดินจากกันไปมันก็คือต้องจากครับไม่จากกันเป็นก็ต้องจากกันตายก็ต้องตายจากกันอยู่ดีทุกคนเนี่ยผมก็เลยผมคบกับใครหรืออะไรยังไงเนี่ยผมก็ไม่เคยที่จะต้องไปหลอกหรือว่าไปบังคับกันนะครับการที่เราคุยกัน2คนแสดงว่าเราก็ต้องถูกใจกันแหละแต่เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าใครนะเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆว่าใครครับก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาต้องการอะไรอย่างที่เคยบอกจำไม่ได้เลยค่ะว่าโทรหาใครวิดีโอคอลหาใครหรือว่าใครถ่ายรูปไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยไม่ครับไม่รู้จริงเป็นคนก็ได้สนใจไหมคะก็บอกแล้วว่าผมก็เคยมีเพื่อนคุยหลายคนผมก็ยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็แค่รู้สึกเสียใจที่แบบว่าผมไม่ได้เสียใจเรื่องที่เขามาทำร้ายผมนะผมเสียใจแค่ว่าวันนี้แบบคนชื่นชมละครคนชื่นชมในตัวละครผมทุกคนแบบในข่าวนะแต่นักข่าวเองหรือสื่อต่างๆก็ช่วยเหลือผมอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกเสียใจที่ว่าผมทำให้เขาแบบเป็นคนที่ดีพร้อมไม่ได้พี่เพิร์ฟค่ะพอเคยจะตั้งคำถามอยากจะย้อนกลับไปถามบรรดาสาวๆของโทไหมคะว่าทำแบบนี้ทำไมต้องการดิสเครดิตเราหรือเปล่าหรือบอกเขาไม่ถูกไหมคะผมไม่ต้องบอกนะครับเพราะว่าทุกคนที่เห็นข่าวหรือว่าอะไรก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการอะไรครับผมก็ได้แต่แค่ปล่อยไว้ปล่อยไปปล่อยวางไปแล้วก็ให้อภัยเขาไปที่บอกที่ไหมคะว่าจุดนี้มันพีคอะค่ะการต้องโดนตัวเราคือไม่เคยคิดครับผมเชื่ออย่างนึงว่าไม่มีใครทำอะไรเราหรอกเราเป็นคนทำมันเองแล้วมันก็ต้องยอมรับผลไปประมาณนั้นครั้งที่แล้วครั้งที่กำลังใจส่วนหนึ่งด้วยครับแล้วก็จากการที่ผมแบบได้ศึกษาธรรมะด้วยผมก็เลยต้องปล่อยวางคือคนเราถ้ายอมรับธรรมชาติจริงๆของชีวิตแล้วมันก็จะไม่ยึดติดมันก็คือต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นพี่ปอเนี่ยก็มีปัญหาที่เป็นก็ที่มันของไม่จริงหรือของจริงหรือเป็นรูปผมอะไรเนี่ยก็ผมถือว่าผมไม่ได้ใส่ใจนะครับผมก็คือมองมันผ่านๆไปส่วนเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องคุยกับทางผู้ใหญ่ที่ช่องนะครับว่าจะดำเนินการอะไรยังไงใจเราล่ะคะจริงๆจะดำเนินการไหมคะผมยังไม่รู้เลยนะใจนึงผมก็เห็นแฟนคลับเขาก็เอาให้กำลังใจผมมาผมก็เลยรู้สึกว่าหรือผมจะปล่อยไปให้คนที่เขาทำกับเราเขาคงจะทุกข์แหละถ้าคนเขาไม่ทุกข์เขาคงร้ายเราหรอกอะไรเงี้ยก็สงสารเขาเครียดไหมก็ระดับนึงครับก็เครียดระดับนึงแต่ก็คิดซะว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติอ่ะเพราะผมก็บังคับจิตใจใครไม่ได้จริงๆนะผมก็เป็นผู้ชายอ่ะผมก็ต้องมีเรื่องผู้หญิงเนี่ยก็อย่างน้อยก็เขาก็รู้แล้วว่าผมไม่ใช่เกย์ไม่ใช่กระเทยทุกคนนะมันเป็นเรื่องของอดีตมันเป็นเรื่องของอดีตครับมันเป็นเรื่องของอดีตแน่นอนครับเพราะว่าอย่างโดนได้บางทีเพียก็หลับบ้างไม่รู้ตัวพี่โบขึ้นเรื่องได้วันนี้เราจะดังอันนี้ผมไม่ทราบเลยครับว่าทางค่ายหรือทางช่องจะดำเนินการยังไงอันนี้ไม่ทราบที่โพสต์คนใกล้ตัวจริงๆพ่อแม่ไม่เลยทุกคนให้กำลังใจผมหมดครับทั้งแม่ทั้งพี่สาวทั้งพี่ที่ช่องครับก็เข้าใจผมแล้วก็ให้กำลังใจผมว่าเราก็มันเป็นเรื่องอดีตอะโพสต์อะไรเงี้ยก็รู้สึกยังไงบ้างที่แฟนคลับออกมาปกป้องเราพี่โพสต์อะไรที่ทำให้โพสต์อันนี้ก็คือความที่เราต้องยอมรับให้ได้ครับถ้าเรายอมรับธรรมชาติที่เกิดขึ้นให้ได้เราก็จะเดินผ่านมันไปได้
มันไม่มีอะไรยากเกินกว่าที่จะเข้าใจมันค่ะแบบน่าสนใจไหมคะว่าจะมีคนออกมาทำอะไรนี้อีกมีคนมาแชร์อะไรอีกนะคะเออผมก็ไม่รู้นะครับผมไม่ได้คิดถึงอนาคตขนาดนั้นท่านที่แล้วบอกว่ามีบทสวดแม่แต่ไม่ตาให้ท่านนี้เอาคาถาอะไรมางัดทั้งคู่เลยคะมันกฤษณะกาลีแล้วกันนะล้อเล่นล้อเล่นสิโอเคนะผมไม่ได้เจ้าชู้ครับผมแค่เป็นคนมีเมตตาครับโอเคนะคะครับโอเคนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะถามได้หรือเปล่าถามได้ถามได้ถามได้แล้วครับแล้วตอนนี้นะคะพี่แจ็คเป็นยังคะมีคนจริงหรือยังจะได้ไม่มีตัวหลอกมาสร้างปัญหายังไม่มีครับยังไม่มีแต่ผมก็ยอมรับว่าผมก็มีคนคุยครั้งนี้จะมีรายชื่อออกมาไหมคะก็ถ้าคนไหนเอารายชั้นออกมาผมก็เลิกคุยอีกโอ้ยจริงๆผมก็ไม่ได้ส่งนะบางทีก็บางทีผมก็เป็นคนที่ผมรู้จักแบบแต่ทางเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นเพื่อนๆกันมาแหละครับแต่บางคนมันก็โซเชียลเดี๋ยวนี้เนาะก็มีคนมาเม้นมีคนมาไดเรกหาเราบ้างให้กำลังใจเราบ้างหรือว่าก็ทักทายเรามาเราไปกดไลค์เขาบ้างก็มันก็เป็นเรื่องปกติอะครับแต่ตอนนี้ทำให้เราไม่กล้าเปลี่ยนใจไม่กล้าไม่กล้าไปคุยกับใครแบบบางทีเขาทักมาพอเราตอบกลับไปกลายเป็นเอาไปลงอะไรเงี้ยมันก็น่ากลัวอยู่ก็ไม่ใช่เรียกไม่ระแวงก็เรียกว่าก็ต้องมีสติทำอะไรอะไรครับคนที่คุยที่บอกว่าคุยอยู่อะไรเงี้ยใครก็ตามต้องมีใช่ไหมไม่ก็ผมครับไม่ก็เพราะว่าผมก็ยังไม่ได้มีแฟนต้องมีข้อตกลงกันไหมคะว่าห้ามหักหลังกันภายหลังถ้าเลิกกันแล้วก็ไม่ได้ตกลงนะครับก็ผมก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของอยากบอกอะไรเป็นแฟนที่แบบให้กำลังใจพี่ผมเยอะมากเหมือนกันครับอยากจะตอบว่าแบบผมมีกำลังใจนะครับที่แฟนๆแล้วก็นักข่าวหรือว่าทางช่องอื่นๆเนี้ยครับก็คอยให้กำลังใจผมแล้วก็คอยปกป้องผมก็ขอบคุณมากผมรู้สึกซาบซึ้งใจจริงๆครับมันทำให้ผมแบบเดินต่อไปได้ครับขอบคุณครับI'm not gonna do it.